สวัสดีครับหมื่นหมื่นอื่นหมื่นอื่นอ่ะ Amazon นะวันนี้วันเดียน Amazon ฮะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาใช่ป่ะใช่ค่ะวันนี้ใหม่หมดเลยนะไม่มีมาเรียนซ้ำเลยนะวันนี้มีคนมาไกลด้วยมาจากไหนบ้างนะลาดบุรีกาฬสินธุ์แถวบ้านหนูเลยอ้าวแถวบ้านแต่นี่อยู่บางกะปินะโอเควันนี้มีคนมาช้าด้วยเลทไปเลยแต่ไปดูคลิปย้อนหลังเอาหรือมาซ้ำเอานะฮะตั้งแต่9โมงถึงประมาณ4โมงครึ่งนะครับบางคนลองทำมาแล้วใช่ไหมที่เหลือยังไม่เคยทำเลยทำแล้วมึนไหมยังว่ารายละเอียดผมก็ยังเยอะอยู่เยอะอยู่นะฮะและยิ่งไม่เคยอะไรเลยใหม่ๆเป็นไงมึนอื่นดีเลยมันต้องลองก่อนไปทำดูนะฮะนิดนึงก่อนวันนี้จบคลาสไปแล้วคุณมีไอเดียในการหาของมากขึ้นไหมก่อนหน้านี้พูดตรงๆเลยคิดมั้งไหมขายมาสนขายอะไรดีคิดก็คิดอยู่ใช่ไหมปัญหาเลยว่าไอ้ที่คิดไว้มันไม่เหมาะเอาเหรอ ไอ้ที่คิดมันไม่ใช่เหรอใช่ค่ะที่คิดไว้มันไม่ใช่อ้าวไม่ใช่สองละมีคิดเอาที่ไงที่คิดคือพอเราคิดมาแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์อย่างอาจารย์ว่าต้องน้ำหนักเราก็ยังไม่รู้ไงว่าไอ้ที่เราคิดไว้เนี่ยมันใช่หรือเปล่าพอเราต้องมาเคาะตามมาวิเคราะห์ตามเนี่ยไล่ที่เราไล่กันไปอ่ะฮะอาทิตย์หมอคิดอะไรน้ำหนักก็อย่างเช่นที่คิดไว้จะขายอย่างนึงพอมันนี้มันไม่ใช่แล้วมันน้ำหนักมาเกี่ยวด้วยแล้วการขนส่งอะไรอ๋อเจอของหนักเหรอ เจอของหนักก็เราก็ต้องคิดเปลี่ยนหาตัวอื่นแล้วโอเคต้องเปลี่ยนหาตัวอื่นนะที่เหลือยังไม่ได้คิด มาเอาไว้ก่อนมาเรียนไว้ก่อน มีคิดอยู่สองคนอ่ะแล้วตอนนี้พอครึ่งวันเช้าแหละคิดว่าตอนนี้กระบวนการคิดเราพอจะหาของเองเป็นยังวิเคราะห์เป็นไหมพอจะรู้แนวทางว่าลูกค้าที่ Amazon เข้ามาหาอะไรไหมรู้ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านพอจะเดาได้นะ วิเคราะห์ของขายดีเป็นไหม ได้สามารถรู้ได้ไหมว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาเซิร์ชอะไรกัน อะไรคิดเดาได้ไหมไม่ใช่เดาหรอกเรามาวิเคราะห์อีกทีว่าเขาคิดจริงไม่จริงได้ปะได้ได้สามารถดูคู่แข่งได้ไหมได้ได้สามารถดูของขายดีบน Amazon เป็นยังหลักๆผมบอกแล้วนะ1ดูก่อนว่าสินค้าตัวนี้คีย์เวิร์ดตัวนี้ลูกค้าเยอะไม่เยอะการแข่งของฮะลูกค้าต้องแล้วลูกค้าน้อยรอดไม่รอดอ่ะการแข่งของลูกค้าต้องเยอะการแข่งของออนไลน์เพราะฉะนั้นการเสิร์ชต้องเยอะขอเป็นสัก 50,000 600,000 ขึ้นล้านขึ้นยิ่งดีไหมต่อเดือนดีการขายของคู่แข่งต้องน้อยน้อยดูเป็นยังการขายของสินค้านั้นต้องขายดีจริงไหมดูเป็นยังดูแลโอเคนะไอดีเนี่ยคิดนะเพราะฉะนั้นกลับไปที่นี่หลักสูตรวันนี้เราไม่มีของให้บังเอิญไอที่เราฟลุกไปตัวนึงมันโอ้เป็นคีย์เวิร์ด A บวกเลยนะอันนั้นมันฟลุกไปแต่ถามว่าวันนี้ที่เรียนการผมให้ของไหมไม่มีให้แต่วิธีคิดคุณสามารถกลับไปหาของเองเป็นโอเคนะการตัดราคาไม่ซ่อนโหดไหมแต่เราพอจะรู้แนวทางหนีพวกตัดราคาได้ไหมนะฮะเราไม่อยากอยู่ในโซนตัดราคามันโหดเกินใช่ป่ะนะฮะหนีพวกตัดราคานะครับลงขายการเก็บข้อมูลลูกค้าสำคัญไหมจริงๆแล้วเคยคิดมาก่อนไหมไม่เคยเมื่อกี้ผมปล่อยหมัดเด็ดตอนท้ายใช่ป่ะเออพอเห็นผมปล่อยปุ๊บรู้สึกยังไงที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันสำคัญยังไงอะมองข้ามใช่ไหมการนึกลูกค้ากลับมาซื้อใหม่มันสำคัญแค่ไหนอะสำคัญมากมากนะฮะแล้วทำยากไหมนะต้องลองทำดูนะไม่ยากนะการลงขายไม่มีจริงๆแล้วผมเน้นมากเลยตอนเช้าเลยอันนี้มาไม่ทันคนหนึ่งก็คือเรื่องพื้นฐานต่างๆค่าธรรมเนียมมวลหมู่ต่างๆการแอดพูฟคุณว่าสำคัญไหมผมเชื่อเลยว่าโดยส่วนใหญ่ไม่คิดตรงนี้มาก่อนจริงป่ะ
บางคนอาจจะคิดมาผมเหมือนผมเตือนมาจะเปลี่ยนสินค้าก็ต้องหมดหมู่ยังไงครับเปลี่ยนยังไงหมดหมู่ไงเปลี่ยนหมดหมู่อ๋อไปลงผิดหมดหมู่ด้วยใช่แล้วก็ต้องที่ไปขอไอ้ปุ๊กใหม่ที่มันยากๆเราก็คงจะต้องไปเตรียมตัวใช่ไหมนะครับอืมเดี๋ยวพี่บอกจะสายที่ไม่ต้องไอ้ปุ๊กก่อนเลยใช่ง่ายๆไว้ก่อนไอ้แต่โฮมบ้านเราก็เยอะนะหมดหมู่โฮมบ้านไม่ต้องไอ้ปุ๊กบ้านเราก็เยอะโอเคอ่ะก็สรุปวันนี้อยู่กันวันนึงเต็มๆสมองเพลียดีไหมแน่นนะกลับไปหลับสนิทป่ะหิวเหรอไม่เกี่ยวเลยตอนนี้ก็กล่องใหญ่อยู่นะคุ้มไหมหลักสูตรนี้คุ้มนะบางคนใช้โปรนักเรียนนะพี่มิเป็นไงพี่คุ้มไหมเกินคุ้มค่ะเกินคุ้มหมอมาไกลนี่ไม่หรอกประเด็นคือผมมองว่าอย่างนี้คนจะขายของส่วนใหญ่คนที่คิดมากตอนแรกเลยขายเลยดีใช่ไหมอีกประเด็นหนึ่งถ้าคุณเอาของมาขายแล้วถ้ามันขายไม่ได้แล้วคุณลงทุนไปมันจมทุนไหมจมมากเพราะฉะนั้นสำคัญเลยถ้าเกิดเราวิเคราะห์โดยยังไม่ต้องลงทุนก่อนหาก่อนว่าอะไรที่มันมีแนวโน้มที่จะขายได้แล้วมันขายดีนะแล้วคู่แข่งไม่เยอะแม่กำไรดีแล้วหรือเรามาขายโอกาสที่กำไรทำกำไรแล้วขายได้มันมีสูงไหมดีกว่าสุ่มซื้อมาก่อนแล้วขายไม่ได้จมทุนไหมเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ก่อนจะทำอะไรสำคัญมากไหมต้องทำนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอสั้นๆตัวแทนเอาคนตัวแทนแล้วกันเพื่อนสาวๆเงียบหมดช่วยบอกคนที่ดูคลิปหน่อยคุณเคยดูคลิปมาก่อนเรียนปะเคยแต่ว่าดูแป๊บเดียวดูแป๊บเดียวผมถามหน่อยคนที่มีใครดูคลิปมาก่อนเรียนบ้างคลิปสัมภาษณ์อ่ะผ่านไอ้ดูบ้างคิดยังไงสำหรับตอนที่ดูคลิปอ่ะที่เขาสัมภาษณ์คิดไงแล้วตอนนี้เข้าใจเขายังอารมณ์ไหนฮะอารมณ์แบบเข้าใจที่เขาพูดอย่างตอนนั้นก็เข้าใจค่ะว่าอารมณ์เดียวกันนะฮะแต่ต้องกลับไปทำฝากบอกคนที่กำลังแบบเหมือนดูคลิปที่เขาบางคนเขาหลงมาดูคลิปอะว่าวันหนึ่งที่เราอยู่วันนี้เราได้อะไรกลับไปบ้างครับช่วยบอกเขาหน่อยตัวแทนก็ได้อะผู้ชายพูดเก่งเลยจริงที่ชอบก็คือแนวคิดครับดังๆหน่อยที่ชอบเป็นแนวคิดครับที่นี่เน้นให้ปัญญาเป็นหลักแล้วก็คือไม่เน้นฉาบฉวยอืมชอบตรงนี้อ๋อผมไม่ฉาบฉวยใช่แบบว่าอยากจะสมมติว่าทำอเมซอนเนี่ยต้องแบบมองระยะยาวอ๋อโอเคเรามองเทรนด์ธุรกิจด้วยส่วนหนึ่งใช่ครับอ่าฮะแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือ Service Mind ซึ่งจุดเด่นของคนไทยอยู่แล้วใช่แต่เราไปเอาจุดเสียของคนไทยมาเล่นในตลาดราคาผมว่ามันไม่ใช่อันนี้นิสัยคนไทยต้องจุดแข็งอยู่ตรงนี้แหละเซลล์จริงๆเราสังเกตที่คุณพูดนะเรื่องเซอร์วิสไมล์สำคัญมากฝรั่งชอบคนไทยเพราะเรื่องนี้ปะใช่ครับจริงไหมอาชีพพยาบาลไทยเนี่ยทั่วโลกต้องการรู้กันว่าพยาบาลไทยเซอร์วิสไมล์ดีที่สุดในโลกแต่มันก็มาพื้นฐานจากการดูแลของคนไทยปะใช่มันจากนิสัยพื้นฐานของคนไทยที่ดีใช่การเอาใจใส่จุดเล็กจุดน้อยเราเก็บหมดปะใช่เราเก็บให้หมดแล้วมันจะเพิ่มมูลค่าแบบสุดอือฮึนี่ผมว่าสำคัญมากเราก็เอาใจใส่จุดนี้ไหมต้องเอาใจใส่ครับใช่กลับไปก็ต้องทำด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะอย่าเพิ่งท้อนะเดือนแรกอเมซอนช่วงแรกขายยากมากบอกได้เลยว่านรกนะครับมันยากเพราะฉะนั้นประเด็นคือเราต้องมั่นใจว่าไอ้ที่เราวิเคราะห์มามันใช่แล้วแหละแต่อย่างที่ผมบอกไงมันยากในช่วงแรกแต่เมื่อไหร่ที่มันแบบขายได้ปุ๊บจบเลยนะฮะก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ